ับกลับมาช่วงที่2ของสายล่อฟ้านะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงรายงานของคอปแล้วก็ข้อเท็จจริงหลายประการที่รัฐบาลน่าจะเอาไปเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาความจริงแล้วก็สร้างบรรยากาศแห่งความปรองดองเพราะผมเชื่อว่าบรรยากาศแห่งความปรองดองจะเกิดไม่ได้ครับถ้ายังมีความพยายามในการบิดเบือนข้อเท็จจริงคือต้องยอมรับว่าชุดข้อมูลเนี่ยมันมีอยู่หลายชุดอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับคือเราก็มีความเชื่อของเราคุณชวนนนท์ก็มีความเชื่อคุณชวนนนท์ท่านผู้ชมก็มีความเชื่อของท่านผู้ชมทีนี้เราเอาคอปซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายตอนที่ทำงานเนี่ยพอบทสรุปออกมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องยึดเอารายงานคอปนะครับมาเป็นตัวตั้งในการที่ดำเนินงานต่อแต่วันนี้กลายเป็นว่าทุกฝ่ายยอมรับได้หมดยกเว้นคนเสื้อแดงที่ไม่ยอมรับคือเหมือนแข่งกีฬาเหมือนแข่งฟุตบอลนะครับตอนก่อนเตะก็บอกกรรมการยุติธรรมกรรมการดีแต่พอเตะเสร็จแล้วตัวเองแพ้บอกว่าไม่ดีบอกว่าไม่ดีแล้วนะครับต้องชนะอย่างเดียวอย่างนี้มันไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งผมอยากจะสะท้อนให้เห็นว่าสวนดุสิตโพนะครับของหมายเลขราชภัฏสวนดุสิตเนี่ยซึ่งเป็นโพซึ่งพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยไว้ใจแล้วก็เชื่อถือมานานแล้วก็มักจะอ้างอิงดุสิตโพมาเป็นประจำนะครับดุสิตโพเนี่ยก็มีการถามความคิดเห็นของคนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยครับว่าเห็นด้วยกับกรณีของคอปหรือไม่นะครับผลปรากฏว่าประชาชนเห็นด้วยกับรายงานสรุปของคอปถึง 53.70% โดยอ้างว่าเป็นรายงานที่ใช้เวลาในการศึกษานานพอสมควรมีการชี้แจงอย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทำงานต่างๆการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานคณะทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับเป็นรายงานที่มุ่งหวังสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นขณะที่มีเพียง 46.30% ที่ไม่เห็นด้วยเท่านั้นคือเกินครึ่งเนี่ยเห็นด้วยกับคอปนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องยอมรับเอารายงานคอปเนี่ยแล้วก็ไปดำเนินการอย่าเลือกเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับเช่นคอปเนี่ยให้ประกันตัวก็เอาคอปบอกว่าต้องเยียวยาก็เอานะครับแต่พอคอปบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของคนชุดดำหรือกองกำลังติดอาวุธเนี่ยที่ยิงทหารเข้าใส่ประชาชนกับทหารเนี่ย ทางรัฐบาลบอกไม่เอาแล้วอย่างนี้ใช่ไม่ได้ครับก็นะฮะเพราะว่าผมอย่างที่เรียนว่าถ้าจะเริ่มต้นปรองดองได้ต้องเอาความจริงที่เป็นข้อเท็จจริงมาเริ่มพูดคุยกันแต่ถ้าคิดจะปรองดองโดยการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือการสร้างข้อเท็จจริงใหม่เพื่อเอาใจกลุ่มผู้สนับสนุนตัวเองไม่มีวันปรองดองได้นะครับความปรองดองต้องเริ่มต้นจากข้อเท็จจริงแล้วก็มาดูว่าอะไรเป็นจุดโหวอะไรเป็นจุดบอดที่ทำให้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นแล้วเริ่มต้นแก้ไขหรืออุดช่องโหวจากตรงนั้นซึ่งวันนี้รายการสายรถไฟก็จะเอาความจริงอีกชุดนึงเนี่ยมาเปิดเผยต่อพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่เคยดูคลิปนี้มาก่อนจะเป็นคลิปที่เสแดงเนี่ยพูดอย่างชัดเจนเลยครับว่ามีที่เขาเรียกว่าฮาร์ดคอร์นปช.กับนปช.ที่สงบสันติอหิงสานะครับแล้วชุดฮาร์ดคอร์กับชุดสันติสงบสันติอหิงสาก็มาเจอกันฟังสีแดงพูดครับที่บริเวณท่าสีแดงกำลังจะหมดแรงแล้วครับครับจังหวะสีแดงมามันก็คึกคักกันขึ้นมาขึ้นมาเป็นเรื่องขึ้นมาปั๊บตัวพิทักษ์สินเองก็รับโทรศัพท์ไม่ไหวใช่ไหมมันเริ่มมีการต่อรองเจรจาเริ่มจับขั้วจะมีฆ่าแกงกันแล้วจะมาว่าจะต้องควบคุมประชาควบคุมมวลชนไม่อยู่จะเอาชนชั้นปกครองไปฆ่าใช่ไหมมันลามไปถึง 76,000 ล้านด้วยอะไรต่างเนี้ยมันคึกคักมีการจับขั้วใหม่อะไรต่างเนี้ยในจังหวะนี้เมื่อวันที่1เหตุการณ์วันที่1ที่ผ่านมาครับเราก็ไปกับพวกสายฮาร์ดคอร์มันจะมีสายกับหมอเวงสามความจริงวันนี้เนี่ยจะเป็นพวกสายที่สู้ในแนวทางสันติสู้แบบความสงบสยบความเคลื่อนไหวครับนะความสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่สายฮาร์ดคอร์เนี่ยอาริสมาเนี่ยน้ำมันก็ละขวดครับเป็นล้านขวดเผามันโอ้โหกระโดนจับไปขังวันพระรุ่งใช่ไหมครับแลมโบ้แค่เอาเชิงก็แลมโบ้แล้วครับจะมาพวกนี้เขาก็สู้มาแนวฮาร์ดคอร์ครับซึ่งเขายังไม่ค่อยเห็นด้วยกับพวกแนวสันติแต่แนวสันติเขาเป็นคนควบคุมม็อบสีแดงนปช.ครับเพราะว่าเขาทำขึ้นมาตั้ง 2-3 ปีแล้วครับทีนี้พอในระหว่างที่แนวฮาร์ดคอร์เนี่ยเราก็ได้มาเจอกันพอดีครับผีกะโลมาเจอกันผมก็พอแนวฮาร์ดคอร์มาพอกองทัพเริ่มถูกยิงครับพอหันพานเริ่มมาครับแล้วเขาก็บุกบ้านผมเริ่มมันเริ่มมีกำลังใจผีกะโลก็มาเจอกันครับก็ผมก็มาเจอพวกแลมโบอีสานครับขวัญชัยชัยพนาครับอลิสมันผมไม่รู้จักพวกนี้หรอกครับไวโรดพายับปั้นเกตครับไอพวกนี้แนวฮาร์ดคอร์ครับพวกความจริงวันนี้เนี่ยเขาหลังเกียจมากครับโดยเฉพาะทำงานใหญ่ก็เสียครับเพราะเขาเนี่ยคุมไอ้ม็อบแดงเขาอยู่ครับไอหิงสาครับตั้งเวทีร้องเพลงแล้วไปเราก็ต้องมีมติครับใช่ไหมคือมีระบบพอถึงเราไปก็ไปถึงก็ไปเสนอแนวความคิด
ครับจะมาทางท่านนายกวิทักษิณเขาก็ดีเหมือนกันนายกวิทักษิณบอกดีเหมือนกันคือคุณทักษิณเนี่ยก็เห็นด้วยกับการมีกองกำลังติดอาวุธตามที่เสด็จให้สัมภาษณ์ครับนะครับแล้วก็คลิปต่อไปเนี่ยที่ผมอยากจะนำเสนอเนี่ยนะครับเป็นคลิปที่สั้นแต่เป็นคลิปที่มีใจความลึกซึ้งมากผมอยากให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการสายล่อฟ้าดูคลิปนี้ดีนะครับอยากให้คุณชาวนนท์ดูคลิปนี้ดีและอยากฝากไปถึงน้องโอเดียนะครับว่าให้ดูคลิปนี้ให้ดีเนี่ยแล้วน้องโอเดียก็จะรู้ว่าที่สายแดงถูกยิงตายเนี่ยมันเป็นไปได้ที่มาจากหลายสาเหตุโดยเฉพาะอาจจะเป็นพวกเดียวกันทำกันเองก็ได้ครับดูคลิปนี้เป็นคลิปที่มีการสัมภาษณ์สายแดง1วันก่อนที่สายแดงจะถูกยิงตายครับเชิญดูคลิปนี้ครับเขาลงสัตยาบันเมื่อวานเรียบร้อยแล้วประชุมในพรรคเพื่อไทยทั้งหมด75จังหวัดแล้วก็อีก68กลุ่มไอ้นี่เป็นหมาหัวหน้าอยู่แล้วไอ้จตุพรนัทวุฒิก็ไอ้นัทวุฒิเดี๋ยวนี้เสียงมันหน่อยอ่ะคือพอไปอมสักกระเบือหมดใบเสียหมดอ่ะนัทวุฒิพูดไม่มันเลยใช่ไหมหน่อยหมดแหละเราจะเปิดเผยชื่อกันนำรุ่นต่อได้ไหมครับอลิสมันหัวหน้าแต่เมื่อวานนี้จตุพรมันก่อชัยอลิสมันไปแล้วอันนี้เป็นคลิปนะครับที่ถ่าย1วันก่อนที่เสียแดงโดนยิงตายครับแล้วในคลิปก็ระบุชัดว่าเสียแดงนี่ไม่พอใจจตุพรไม่พอใจณัฐวุฒินะครับแล้วก็มีการด่าณัฐวุฒิด่าจตุพรแล้วมีการชกกับกาดนปชด้วยคือไม่ใช่แค่ทะเลาะเสียงดังเฉยๆนะมีการลงไม้ลงมือเพราะฉะนั้นเนี่ย1วันก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เสด็จจะโดนยิงตายเนี่ยมีความบาดหมางกันอย่างรุนแรงถึงขั้นเสด็จออกมาให้สัมภาษณ์ด่าจตุพรด่าณัฐวุฒิครับแล้วผมยืนยันครับว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยผมอยู่ที่สชอยู่ที่ค่ายทหารราบ11เนี่ยผมเนี่ยธรรมดาเนี่ยรับข่าวของสื่อแดงอยู่แล้วและข่าวในวันนั้นก็เป็นข่าวของโลกวันนี้นะครับข่าวโลกวันนี้ซึ่งเป็นสื่อแดงอยู่แล้วเนี่ยก่อนเสด็จตาย2ชั่วโมงครับครับ SMS ขาเข้ามาในโทรศัพท์มือถือผมซึ่งผมรับข่าวเขาประจำอยู่แล้วจ่ายประมาณ29บาทต่อเดือนเขาก็จะมีข่าวในมุมของเสื้อแดงปรากฏว่า2ชั่วโมงก่อนเสือแดงตายเนี่ยมี SMS ข่าวจากโลกวันนี้ครับบอกว่าเสือแดงเนี่ยเป็นสายลับของรัฐบาลซึ่งผมยังเก็บภาพ SMS นั้นเอาไว้นะครับแล้วผมก็นำภาพนี้ไปโชว์ให้กับท่านนายกอภิสิทธิ์ตอนนั้นนายกอภิสิทธิ์แกก็ยังแปลกใจว่าทำไมอยู่ดีๆเนี่ยสื่อแดงถึงออกมาพูดแล้วก็ส่งข่าวไปทั่วหมดบอกว่าเสแดงเนี่ยเป็นสายลับของรัฐบาลนะครับแต่หลังจากนั้นอีก2ชั่วโมงครับเสแดงก็โดนยิงตายแล้วคุณชาวนนท์จะให้ผมเชื่อว่าอย่างไรโดยเฉพาะเมื่อเราเห็นคลิป1วันเนี่ยก่อนที่เสแดงตายเนี่ยนะครับเสแดงเนี่ยมีปัญหากับจตุพรมีปัญหากับณัฐวุฒิถึงขั้นปลดณัฐวุฒิปลดจตุพรออกจากเป็นแกนนำนปชแล้วตั้งนปชชุด2ก็คืออริสมันนะครับพายับขวัญชัยไพรพนาก็เป็นเรื่องที่เราหยิบอีกมุมหนึ่งนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับให้ประชาชนได้ดูว่าสาเหตุนั้นมันเกิดได้หลายประเด็นคือเรากำลังจะบอกว่าชุดความจริงมันมีหลายชุดมันอยู่ที่ว่าเราจะมองจากมุมไหนครับคือนี้ถ้าเกิดเรามองจากมุมที่ผมเพิ่งแสดงคลิปให้เห็นเนี่ยเราก็ต้องฟันธงได้ชัดเจนว่าคนที่มีปัญหาความขัดแย้งกับจตุพรณัฐวุฒิก็คือเสแดงถึงขั้นปลดคนเหล่านี้ออกจากแกนนำแล้วยังใช้คำพูดว่าจตุพรนี่ไปเกาะชายเสื้อของอลิสมันแล้วเพราะอลิสมันนี่ถือว่าเป็นหัวหน้าแกนนำนปชชุดที่2ครับนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนว่าถ้าเกิดเรายังโต้เถียงเนี่ยมันโต้เถียงไม่หยุดไม่มีทางหยุดได้เพราะเรามีข้อมูลความจริงคนละชุดกันครับเมื่อคอปอเขาทำงานไปแล้วเนี่ยก็ต้องมอบหมายคอปอเนี่ยเขาดำเนินการและเมื่อคอปอดำเนินการเสร็จแล้วออกรายงานไปแล้วนี่รัฐบาลก็ต้องนำรายงานนั้นน่ะไปดำเนินการในทิศทางที่ถูกต้องครับก็ติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะได้เอาเรื่องอย่างนี้เนี่ยไปสืบสวนสอบสวนในทางลึกด้วยเพื่อให้เกิดความจริงนะครับเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลตั้งธงให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องสืบสวนสอบสวนออกมาให้มีคำตอบอย่างนี้คือหมายความว่ามีคำตอบไว้แล้วแต่ทำยังไงจะสืบสวนสอบสวนให้มันเจอคำตอบนี้นะครับจะต้องสืบสวนให้ได้สอบสวนให้ได้ว่าอภิสิทธิ์สุเทพผิดจะต้องทำให้ได้ว่าทหารทำร้ายประชาชนทั้งที่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ครับตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะถ้าเดินๆอย่างนี้สังคมจะไปหาจุดที่ร่วมกันปรองดองไม่ได้ซึ่งผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามีพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยหลายคนที่ดูรายการสายล่อฟ้านะครับแล้วก็พี่น้องเสื้อแดงก็ติดตามรายการใน TV Asia Update ผมอยากจะเรียนครับว่าเราต้องฟังข้อมูลเนี่ยหลายๆด้านถ้าฟังข้อมูลด้านเดียวเนี่ย
เราก็จะเชื่อในทางที่ผิดอย่างผมยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยคุณนพดลปัทมาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ซะใหญ่โตเลยครับบอกว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทมาริกาใช้ถ้อยคำรุนแรงใส่ร้ายทักษิณแล้วก็ยืนยันว่านายใหญ่ก็คือทักษิณเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้ก่อการร้ายและยังมีคนรักให้การสนับสนุนจนชนะการเลือกตั้งนะครับคือออกมาให้ข้อเท็จจริงแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เคยติดตามไม่รู้เรื่องเราก็เข้าใจว่าคุณมาริกาเนี่ยไปโกหกใส่ร้ายคุณทักษิณว่าเป็นหัวหน้าก่อการร้ายแต่ในข้อเท็จจริงครับคุณทักษิณโดนคดีก่อการร้ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณทักษิณนั้นเป็น1ใน26ของบุคคลที่DSI นั้นตั้งข้อหาคดีการก่อการร้ายและได้ฟ้องศาลและได้ฟ้องศาลแล้วด้วยแล้วคุณทักษิณนั้นอยู่หมายเลข1เลยนะครับถ้าพอจะซูมได้นะฮะเบอร์1ใน26นั้นเนี่ยคือหมายเลข1คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยเนื่องจากว่าเราไปใช้ของเพจของสายตรงภาคสนามมาอีกทีนึงอันนี้เป็นเอกสาร DSI นะครับซึ่งเรามีเอกสาร DSI อยู่แล้วเนี่ยซึ่งเอกสาร DSI นี่ระบุชัดว่าผู้ก่อการร้ายอันดับที่1นะครับก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นเตือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณมาริกาก็แค่พูดเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วพิสูจน์แล้วตัดสินและตัดสินโดยพนักงานสอบสวนของ DSI ส่งฟ้องต่อศาลแล้วนะครับมีมูลแล้วแล้วนพดลปัทมาแปลกใจอะไรอ่ะแล้วบอกจะฟ้องมาริกาฟ้องคุณมาริกาฟ้องเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ผมจะเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ผู้ต้องหารายที่15นะครับจนถึงรายที่26เนี่ยอันนี้ก็คือถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังติดอาวุธซึ่งพี่น้องเสื้อแดงหลายๆคนเนี่ยนะครับเมื่อไปฟังแกนนำเสื้อแดงพูดว่าทำไมไม่จับกองกำลังติดอาวุธไม่จับชายชุดดำคือจับมาแล้วครับและเป็นคดีแล้วตั้งแต่รายที่15ถึง26ประมาณ11 คนนะครับซึ่งถูกดำเนินคดีขึ้นศาลไปหมดแล้วแล้วขณะนี้ก็ถูกประกันตัวไปเกือบหมดครับแล้วก็ต่อสู้กันในศาลบางคนเนี่ยรับสารภาพชั้นสอบสวนว่าได้ใช้ปืน N79 ได้ใช้ระเบิด M67 ขว้างใส่ทหารเพราะฉะนั้นมันก็ชัดอยู่แล้วนะครับครับถ้าคุณมาริกาไปบอกว่าคุณทักษิณไม่ใช่หัวหน้าก่อการร้ายเป็นหางแถวก่อการร้ายถือว่ามาฟ้องหมิ่นประมาทได้เพราะข้อเท็จจริงคุณทักษิณอยู่เบอร์1เลยนะฮะคุณทักษิณไม่ใช่ปลายแถวก่อการร้ายนี่นะครับเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายตามคดีความที่ DSI นั้นได้ระบุชัดเจนนะครับแต่ว่าคุณนพดลก็อาจจะคือไม่พร้อมจะยอมรับข้อเท็จจริงเหล่านี้คือบางทีเขาพูดโดยที่เขาไม่ดูข้อมูลไม่ศึกษาข้อมูลเลยแล้วก็พูดออกอากาศไปโดยคิดว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้ตามข้อมูลข่าวสารแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยเราตอกย้ำหลายหนแล้วว่าคดีนี้ DSI ทำไปแล้วแล้วคดีนี้ DSI สรุปว่ามีผู้ต้องหา20บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายแล้วก็ได้มีการฟ้องต่อศาลศาลก็รับฟ้องไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการประกันตัวไปครับก็มีผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่1คนก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรส่วนที่เหลือเนี่ยมอบตัวแล้วก็สู้คดีหมดแล้วครับเราก็เลยต้องถามว่าทำไมพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่มามอบตัวสู้คดีล่ะครับก็ต้องมีมาตรฐานเหนือคนอื่นสิครับคุณทักษิณทำอะไร2มาตรฐานสิคุณทักษิณทำอะไรในแผ่นดินนี้ต้องไม่ผิดคุณทักษิณคอร์รัปชันก็ต้องไม่ผิดคุณทักษิณโกงภาษีประชาชนก็ต้องไม่ผิดคุณทักษิณไม่เสียภาษีขายหุ้นก็ไม่ผิดคุณทักษิณเป็นนายกเซ็นให้ภรรยาซื้อที่ก็ต้องไม่ผิดนะครับอะไรที่เป็นกฎหมายของประเทศไทยต้องเขียนตามคุณสิ่งที่คุณทักษิณทำคุณทักษิณถึงจะพอใจซึ่งเมื่อพูดถึงคุณทักษิณแล้วเนี่ยผมก็อดที่จะสงสารคนไทยไม่ได้นะคุณชัมนนท์ครับวันนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ที่สิงคโปร์ไปดูการแข่งรถฟอร์มูล่า1หรือว่าภาษาไทยเรียกรถสูตร1นะครับซึ่งเป็นกีฬาของคนรวยนะครับคือพูดง่ายๆเนี่ยถ้าเกิดคุณชาวนนท์เคยไปเนี่ยผมไม่เคยไปครับไม่มีทางแต่ผมเคยไปสมัยอยู่อังกฤษนะครับผมไปดูที่สนามแบรนด์แฮชก็มีการแข่งขันฟอร์มูล่า1สิ่งที่คุณชาวนนท์เห็นนี่ก็คือแบบไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเสร็จแล้วก็จะมีรถวิ่งแค่นั้นนะครับไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นกีฬาของคนรวยแล้ววันนี้ปรากฏว่าสายการบินทุกสายเที่ยวบินเต็มหมดเต็มหมดครับแล้วมีคนคนนึงที่ยอมรับว่าไปดูการแข่งขันรถฟอร์มูล่า1ก็คือพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจักษ์ทุกประจักษ์แต่ว่าที่น่าแปลกใจคือคราวนี้บอกว่าไม่เจอทักษิณแล้วที่ขาดแล้วคือบอกว่าไปจริงแต่ไม่ได้ไปเจอทักษิณไปดูเขาแข่งกีฬารถฟอร์มูล่า1ผมถามผมไม่เคยรู้เลยว่าคุณคำนวณวิทย์เนี่ยสนใจแข่งรถคืออยู่ดูอยู่ดีๆนะนักการเมืองในฝั่งรัฐบาลสนใจต้องสนใจแข่งรถพร้อมกันเลยคุณเฉลิมก็ไปคุณคำนวณวิทย์ก็ไปนะครับแล้วก็มีนักการเมืองเยอะเลยที่ไปแล้วถ้าไปถามนะทุกคนจะตอบเสียงเดียวกันว่าไปดูการแข่งรถสูตรหนึ่ง
ไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอคุณทักษิณผมถามผมเนี่ยผมกล้าเลยนะเรียกคุณกำนันวิทย์มาแล้วถามคุณกำนันวิทย์ว่าใครเนี่ยได้โพสิชันนะใครชนะเอาง่ายๆใครชนะรู้ไหมแล้วตอนนี้ใครสะสมคะแนนใครนำที่สุดแล้วทีมไหนตอนนี้กำลังนำอยู่ผมว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ด้วยซ้ำแกหันหลังอยู่ให้เอาชื่อนักแข่งรถสักคนมาเพราะแกไม่รู้อีกก็เนี่ยผมถึงบอกไงว่าการทำอะไรแบบนี้เนี่ยโดยคิดว่าประชาชนคนไทยเนี่ยมันต้มง่ายคือผมจริงๆนะผมอ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้จากบทสัมภาษณ์ของผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองบางทีมันก็อนาถคือพูดจาเหมือนว่าคนไทยนี่โง่มากใช่ครับนะฮะคือพูดอะไรที่ว่าไม่สมเหตุสมผลเลยแล้วก็รู้อยู่แก่ใจใครๆก็รู้ทั้งประเทศเหมือนกรณีคนเสื้อดำเนี่ยก็เห็นกันทั้งชัดเห็นกันชัดๆทั้งคลิปทั้งรูปทั้งหลักฐานต่างๆกรณีคุณทักษิณเหมือนกันบินไปที่ไหนเนี่ยพออยู่ฮ่องกงตั๋วไปฮ่องกงก็เต็มไปสิงคโปร์สิงคโปร์ก็เต็มแต่ที่น่าสมเพชก็คือว่าบิ๊กแจ๊สครับผมเข้าใจว่าเป็นนักเลงไม่กลัวอะไรกล้าที่ติดรูปคุณทักษิณในห้องกล้าบอกว่าให้คุณทักษิณติดยศนะครับกล้าบินไปที่อังกฤษไปหาคุณทักษิณแต่ว่าตายน้ำตื้นครับไปสิงคโปร์ไปดูรถแข่งรถดูรถแข่งฟอร์มูล่าวันตัวไม่เจอคุณทักษิณมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเรียนคุณชนนท์เลยว่าผมเนี่ยอยู่กับวงการรถแข่งมาพอสมควรคุณแข่งรถอะไรนะครับไม่ติดตามการแข่งรถอ๋อแต่ไม่เคยได้ยินชื่อคุณไถรถแข่งแต่ไม่เคยได้ยินชื่อบิ๊กแจ๊สเลยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรถคือว่าชื่อแจ๊สรถแจ๊ส Honda Jazz แค่นั้นเองส่วนอื่นไม่เกี่ยวข้องเลยก็มีข่าวว่าเนื่องจากว่ากรณีที่คุณคำนวณวิทย์นั้นมีการนำม็อบมาปิดพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะถูกย้ายจะถูกย้ายก็เลยต้องไปวิ่งเต้นครับผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงแกก็คงคิดเหมือนกันนะว่ากะจะทำเอาใจนะครับแต่ว่ามีข่าวว่าคุณทักษิณอาจจะไม่พอใจเนื่องจากว่ากลายเป็นภาระให้กับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในการที่จะเป็นแรงเสียดสีเสียดทานให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นรายการเราฟันธงเลยว่าคุณกำนันวิทย์เนี่ยหรือบิ๊กแจ๊สหรือคณองวิทย์เนี่ยครับไปสิงคโปร์เนี่ยไปวิ่งเต้นถูกไหมครับแล้วเต้นเป็นกังนังสไตล์ด้วยกังนังสไตล์ด้วยเพื่อให้คุณทักษิณเนี่ยได้สั่งไปที่สตช.ว่าโปรดให้คุณกำนันวิทย์เนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต่อไปนะครับผมก็คิดว่าก็คงได้อยู่ครับเพราะทำขนาดนี้แล้วก็ไปหากันขนาดนั้นก็คงได้อยู่ต่อไปนะครับไม่เป็นไรนะครับคุณนรวิทย์จะอยู่จะไปไม่ผมไม่รู้สึกความปลอดภัยหรือความเสี่ยงมากขึ้นในชีวิตอยู่แล้วสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลานะครับต้องพูดเรื่องนี้คือเดี๋ยวนี้แม้แต่ผู้สื่อข่าวบางรายที่มีการติดตามคณะของประธานสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ไปที่ประเทศอังกฤษนะครับไปดูแดงเดือดผมด้วยนะโชคดีว่าแมนยูผมยังฟอร์มเทพอยู่นะครับยังชนะได้มีชายชุดดำช่วยมีชายชุดดำช่วยนะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์มากนะคุณสุริโชคเรื่องนี้เพราะว่าเงินทั้งหมด7ล้านกว่าบาทนั้นเป็นภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ตัวค่าตั๋วเครื่องบินค่าข้าวอาหาร3มื้อค่าโรงแรมค่าตั๋วอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นเงินภาษีประชาชนทั้งสิ้นแล้วการที่คุณสมศักดิ์เอาสื่อมวลชนเลือกสื่อมวลชนที่พูดตรงๆเลือกข้างสนับสนุนรัฐบาลเดินทางไปก็ว่าแย่แล้วนะครับแต่วันนี้ต้องพูดตามตรงว่าสื่อมวลชนคนหนึ่งที่เดินทางไปด้วยซึ่งเขียนการ์ตูนต่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ต่อว่าฝ่ายค้านต่อว่าผมคุณสิริโชคคุณเทพไทยมาอย่างต่อเนื่องดุเดือดประมาณ1ปีแล้วเนี่ยกับเขียนการ์ตูนในพื้นที่ของตัวเองในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้า3ในประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความเป็นไปความกินดีอยู่ดีของประชาชนเลยแต่เป็นรูปนี้ครับขึ้นได้มั้ยครับครับนี่ครับเป็นการ์ตูนของคุณเสียไทยรัฐหน้า3วันนี้นะครับซึ่งคุณเสียเนี่ยเป็นผู้วาดรูปนี้เป็นหนึ่งในคณะที่เดินทางโดยภาษีประชาชนไปดูฟุตบอลที่อังกฤษเขียนว่าในเมืองไทยใครๆก็กลัวบิ๊กในอังกฤษมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ขอถ่ายรูปกับบิ๊กเบนก็คือนาฬิกาใหญ่สัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษผมถามว่านี่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเมืองฮะแล้วนักเขียนการ์ตูนคนใจว่าเขาได้ไปอังกฤษโดยภาษีประชาชนแล้วใช้พื้นที่ของไทยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโชว์ความอบภูมิใจในการใช้เงินของประชาชนไปถ่ายรูปจริยธรรมของประเทศนี้ของสื่อมวลชนบางคนตกต่ำขนาดนี้แล้วหรือนี่คือสิ่งที่ผมตั้งคำถามไปยังประเทศไทยไปยังประชาชนคนไทยทุกคนนะครับว่าเราจะทิ้งประเทศให้เป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าผมคิดว่าผู้บริหารไทยรัฐน่าจะได้มีการพิจารณานะครับในกรณีนี้ทีนี้เราหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะครับต้องเฉลยเพลงก่อนไปเพลงอะไรล่ะผมลืมแล้วเพลงของไม่สมศักดิ์ศรีโดยไทยธนาวุฒินะครับก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันคุณเทพไทยไม่มานะครับอีก2วันจะมาครับครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปเลยเขาลง
สัตยาบันเมื่อวานเรียบร้อยแล้วประชุมในพรรคเพื่อไทยทั้งหมด75จังหวัดแล้วก็อีก68กลุ่มไอ้นี่เป็นหมาหัวหน้าอยู่แล้วไอ้จตุพรณัฐวุฒิก็ไอ้ณัฐวุฒิเดี๋ยวนี้เสียงมันหน่อยอ่ะคือพอไปอมสักกระเบือหมดไปเสียหมดอ่ะณัฐวุฒิพูดไม่มันเลยใช่ไหมหน่อยหมดละเราจะเปิดเผยชื่อกันนำทุกตอกได้ไหมครับอลิสมันหัวหน้าแต่เมื่อวานนี้จตุพรมันเกาะชายอลิสมันไปแล้วและอย่างฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวันอย่าฝันให้มันเกินไม่มีทางแต่หัวใจมันยังไม่ยอมก็มันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเข้าทุ่มเทหมู่บ้านนะคะเรียกว่าชุดคุ้มครองหมู่บ้านแล้วก็ตำบลนะคะ